ะนะมันคือเอาใจแลกใจเอาใจแลกใจว่าถ้าคุณออกมาแล้วเราไม่จับนะให้คุณเข้ามาออกมาโดยกี่ในป่าพี่น้องประชาชนก็เลยออกมาทำหากินกันหมดเลี้ยงชีพกันอย่างถูกต้องกลับมาสงบได้ไม่เรียกร้องระบบคอมมิวนิสต์อีกต่อไประบบคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยก็ล่มสลายไปเลยนี่คือในประเทศไทยแต่การความขัดแย้งเนี่ยแล้วก็การต่อสู้ในยุคนี้เนี่ยมันยังไม่เหมือนกับคนที่เข้าไปอยู่ในป่าความขัดแย้งระหว่างนี้มันเกิดเป็นประชาชน2ขั้วใหญ่ๆขั้วหนึ่งก็คือขั้วพรรคประชาธิปัตย์ขั้วหนึ่งก็คือพรรคเพื่อไทยค่ะพรรคการเมืองสองพรรคนี้เป็นพรรคการเมืองที่ใหญ่ทั้งคู่ในประเทศไทยณเวลานี้แต่ว่าพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนหรือพรรคเพื่อไทยในขณะนี้มันใหญ่กว่าเพิ่งมาใหญ่เอาทีหลังในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ใหญ่มาก่อนแล้วก็มีนักการเมืองมากมายมาตั้งนมตั้งนานแล้วและส่วนใหญ่ส่วนมากคนในพรรคประชาธิปัตย์ก็ไปอิงกับกลุ่มทุนเก่าๆค่ะแล้วก็ดำเนินทางการเมืองมาตลอดเวลาส่วนใหญ่ส่วนมากแล้วพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็ทำงานการเมืองแบบเหมือนกับพูดใช้วาทศิลป์ใช้วาทศิลป์ในการพูดพูดจาปลาใสแล้วก็ส่วนมากหน้าตาดีๆพูดจาลุ่มนวลน้อมน้าวว่าพรรคเนี้ยเป็นพรรคที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมเป็นคนดีค่ะนะแต่ถ้าเราดูไปแล้วเนี่ยตัวเองพูดได้ว่าตัวเองมีคุณธรรมเป็นคนดีมีจริยธรรมแต่ในการกระทำของเขาเวลาเขาทำผิดอะไรเนี่ยเขาไม่ค่อยยอมรับหรอกนะฮะดูหลายๆครั้งหลายๆอย่างอย่างเช่นไอ้คนพวกนี้จะว่ามีวาทศิลป์ในการพูดเช่นมีการเลือกตั้งค่ะพอแพ้เลือกตั้งตูมปั๊บโอ้เราแพ้เงินอำนาจเงินแต่ถ้าตัวเองชนะเข้ามาเนี่ยเราชนะด้วยคะแนนบริสุทธิ์ใสซื่อมือสะอาดพยายามใช้คำพูดที่ไปเหยียบย่ำซ้ำเติมเขาอยู่ตลอดเวลาผมถึงบอกไปว่าบ้านเมืองมันขัดแย้งกันอยู่อย่างเงี้ยสองฝ่ายหนึ่งก็เพื่อไทยฝ่ายหนึ่งก็ประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องพยายามโน้มน้าวว่าตัวเองคิดที่จะทำดีอะไรเนี่ยเพื่อจะเอามวลชนมาเวลาการเลือกตั้งจะมากาคะแนนให้กับพรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยก็นำเสนอแนวทางนโยบายพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคเก่าก่อนแต่ไม่เคยคิดที่จะนำเสนอแนวทางนโยบายไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนพรรคไทยรักไทยสมัยคุณทักษิณมาตูมเดียวเขียนนโยบายขึ้นมาคนเลือกกันล้นคว้าล้นแผ่นดินชนะพรรคประชาธิปัตย์ก็เข้ามาบริหารประเทศพอเข้ามาบริหารประเทศคนก็ชื่นชมศรัทธาคนที่เคยกายพรรคประชาธิปัตย์กลับไปกายพรรคไทยรักไทยค่ะเพราะเขาเห็นแล้วนี่คนไทยมันเห็นนี่ครับพอเห็นปั๊บปั๊บไปพวกนี้ก็สารพัดอิจฉาตาร้อนคนที่เชียร์พรรคประชาธิปัตย์ในกรุงเทพในภาคใต้ก็จะทำอย่างไรให้พวกเราเข้ามานะจะได้ไปมาหาสู่จะได้ขวากลูกเรียนหนังสือจะได้ย้ายข้าราชการที่เป็นพรรคพวกพ้องแบบนี้ค่ะก็มันมีแบบนี้ก็เลยพอมีคณะรัฐประหารจากด้วยความอิจฉาริษยาจากคนบางคนคนบางกลุ่มหรือไม่อย่างไรก็สุดแท้แต่ก็เข้าทางพรรคประชาธิปัตย์ก็เหมือนกับจับไม้จับมือกับกลุ่มนั้นทำการรัฐประหารพรรคประชาธิปัตย์อาจจะไม่ได้ร่วมด้วยในการรัฐประหารนะแต่เชียร์ไกลๆว่าพรรคนั้นถูกทำลายแล้วค่ะนี่ถ้าเป็นเรานะเราจะอยู่พรรคไทยรักไทยแต่ถ้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลและถูกรัฐประหารเราจะออกมาต่อต้านทันทีนะถ้าเป็นนักประชาธิปไตยที่ไม่เอาเปรียบกันนะเราจะไปถือได้ยังไงเพราะการเมืองในระบบประชาธิปไตยพรรคไหนจะมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของประชาชนจริงไหมครับแต่วันนี้พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้คิดอย่างนั้นถ้าพรรคไทยรักไทยโดนรัฐประหารไปเนี่ยขาดสบายแล้วเผื่อว่าเขาจะเขียนกฎเกณฑ์กติกาเรานี่จะมามีอำนาจทีหลังอย่างที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้เข้ามาเป็นนายกนะครับเห็นไหมครับนี่คือพรรคประชาธิปัตย์ที่วาดหวังไว้เพราะฉะนั้นความขัดแย้งแตกแยกเมื่อเป็นสองฝ่ายแล้วคสช.เนี่ยคิดหนักไหมล่ะครับว่าจะทำอย่างไรให้สองขั้วนี้มันคุยกันได้รู้เรื่องเรื่องนี้และโทษกรรมก็เช่นเดียวกันก็คุยกับสองคนนี้ว่าให้คุณจะเอายังไงเรื่องนี้คุณจะเอายังไงแบบนี้ชัดแค่นั้นแหละครับไม่ต้องคุยอะไรมากมายคนอื่นๆที่เขาเป็นกลางๆที่เขาดูอยู่เนี่ยเขาก็ไม่ได้จะจุดซอยหรือไม่จุดซอยหรือจะแค่ไหนแค่นี้เนี่ยเขาไม่สนหรอกครับอยู่ที่ประชาธิปัตย์กับอยู่ที่พรรคเพื่อไทยว่าสุดท้ายจะเอากันแบบไหนจุดซอยแล้วมันจะเสียหายตรงไหนไม่จุดซอยจะเป็นอย่างไรแม้ซึ่งคุยเรื่องนี้คงคุยกันได้นานเลยนะคะเรื่องของนิรโทษกรรมแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเพราะถ้าเรามาดูฐานเสียงคือมุมมองของคุณธนามุนก็มองว่า
เรื่องของพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งมวลชนเนี่ยฐานมวลชนก็มีความแตกต่างกันด้วยนะคะบางคนก็อาจจะมองว่านี่คือสงครามชนชั้นหรือเปล่าคือนี่ที่พูดมาเนี่ยก็เป็นมุมมองของผมนะใช่ใช่เป็นมุมมองของผมนะไม่เดี๋ยวไปเที่ยวพูดโอ้ยโคศกนปชว่าจะมีเงินเดี๋ยวอันนี้คือมาในฐานความคิดเห็นส่วนตัวนะคะมุมมองแบบนี้ซึ่งเรื่องของการนิรโทษกรรมอย่างที่บอกว่าคงคุยกันได้ยาวและได้นานจริงๆคือมีหลายแง่หลายมุมเพราะณปัจจุบันนี้เนี่ยการนิรโทษกรรมคงจะต้องมาคู่กับเงื่อนไขแต่การนิรโทษกรรมที่มาคู่กับเงื่อนไขเนี่ยมันจะนำไปสู่ความปรองดองกันได้จริงๆหรือไม่ก็ฝากเป็นคำถามที่ท้ายแล้วกันผมยังมีนิดว่ารัฐบาลชุดนี้ที่จะนิรโทษกรรมทำได้จะทำได้ดีกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะถ้ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งถ้ามาจากพรรคเพื่อไทยอีกจะไปนิรโทษกรรมเอาอีกฝ่ายนึงก็ต่อต้านอีกค่ะใช่นะเอาพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาก็ถ้านิรโทษกรรมก็ดูกับตัวเองอีกถ้าเข้านิรโทษกรรมให้กับพวกตัวเองอย่างเดียวไอ้พวกเราก็จะไปยอมได้ยังไงใช่ไหมมันก็จะมีปัญหาเพราะความขัดแย้งมันเกิดมาสองขั้วเวลาเลือกตั้งเข้าไปมันก็สองขั้วนี้ไม่รู้ใครจะไปใครจะมาค่ะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเวลานี้รัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่เหมาะที่จะนิรโทษกรรมให้กับพี่น้องประชาชนที่มาต่อสู้ทางการเมืองอยู่ที่ท่านจะคิดว่าจะแค่ไหนอย่างไรค่ะชัดเจนค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณธนาวุฒิวิชัยดีกราบขอบพระคุณค่ะดิฉันกุฎเทศราชนกุลพร้อมทั้งแขกรับเชิญทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ